เพื่อนมาเที่ยวบ้านถามรหัสผ่าน Wi-Fi ที่บ้านเรารหัสอะไรหืมนั่งนึกติ๊กตอกจำไม่ได้หืมยังไม่ทัน2 3 4เลยจำไม่ได้เพราะว่าปกติกลับถึงบ้านปุ๊บมันก็เชื่อมอัตโนมัตินะครับทำไงดีอ่ะเขาบอกกันว่า iPhone ช่วยได้ว้าวหมอคอมรีวิวสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414 plus นะครับไปอ่านข้อมูลจากเว็บ iPhone Droid มานะครับผมก็บอกว่าเราสามารถไปดูรหัสผ่านได้แล้วใน iOS น่าจะ16เนาะตอนนี้ปัจจุบันผมใช้งานอยู่คือ 16.2 นะครับใครที่อยากทำได้แบบนี้ลองอัปเดตมาเป็นเวอร์ชันล่าสุดเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูรหัสผ่านของ Wi-Fi ที่ iPhone เครื่องนั้นเชื่อมต่ออยู่ได้แล้วนะครับแต่จริงๆหลายคนบอกว่าเวลาเพื่อนมาปุ๊บก็ใช้ iPhone จะเชื่อมต่อเข้าคือ Wi-Fi ที่บ้านเราปุ๊บมันก็เตือนมาให้เครื่องเราอนุญาตก็ได้อย่างนั้นเช่นกันแต่ว่ามันก็ไม่รู้รหัสผ่านเนาะแต่ว่าบางทีเราเป็นเจ้าของอ่ะเราอยากจะรู้เพราะว่าเอาแค่Wi-Fi ที่ผมอยู่ตอนนี้รหัสอะไรเนาะอ่ะเดี๋ยวอยากรู้เหมือนกันครับจำไม่ค่อยได้เหมือนกันแล้วอ่ะเราก็เริ่มต้นหยิบ iPhone ขึ้นมาแล้วก็ปลดล็อก 2:50 นะครับผมเกือบ 3:00 แล้วรายการใหม่รายการปลดล็อกอุปกรณ์ให้เรียบร้อยวันนี้เป็นเสียงหรือออดิโอ only อย่างเดียวนะครับไม่เห็นภาพไม่เห็นอะไรเลยมีแต่คำว่าเสพสื่อวันนี้จิตแจ่มใสนะครับบ่าย 1414 พระเท่านั้นเราก็มาที่ไอคอนการตั้งค่าหาให้เจอหรือบอกสิริว่าบอกเปิดการตั้งค่าเนาะการตั้งค่ารายการใหม่1รายการผมใช้งาน Voice Over นะครับเจอการตั้งค่าแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปปั๊บการตั้งค่าโหมดเครื่องบินปิดแล้วเราก็ปัดขวามาหา Wi-Fi นะครับผม Wi-Fi ที่ขีดล่างรูมขีดล่าง 5G นี่ผมใช้ตัวนี้อยู่นะครับผมIT Room นะครับ 5G อยู่ก็1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปปั๊บWi-Fi ปุ่มสวิตช์เปิด Wi-Fi เปิดอยู่นะครับเพื่อสลับระหว่างค่าการที่จะดูรหัสผ่านของ Wi-Fi ตัวนั้นได้ต้องเปิดใช้ Wi-Fi และเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ตัวนั้นอยู่ด้วยนะครับอันนี้คือข้อกำหนดและกฎเกณฑ์นะครับปัดขวามาเลือกอยู่ที่ขีดล่างรูมขีดล่าง 5G เครือข่ายปลอดภัยความแรงสัญญาณ3จาก3ขีดตัวนี้แหละไม่มีการทำงานไม่มีการทำงานตัวนี้แหละครับที่เราเชื่อมต่ออยู่แต่รหัสผ่านอะไรล่ะบางทีเพื่อนเอาโน้ตบุ๊กเอาในส่วนของเขาเรียกว่าเน็ตบุ๊กยังมีอีกไหมเน็ตบุ๊กเขาเชียเขาบอกว่าiPhone Droid บอกให้กดรูปสัญลักษณ์ตัว i ที่ตรง Wi-Fi ที่เราเชื่อมต่ออยู่แต่สำหรับพวกเรา Voice Over ครับให้1นิ้วปัดลงก็ได้หรือ1นิ้วปัดขึ้นก็ได้อ่ะผม1นิ้วปัดลงข้อมูลเพิ่มเติมเขาจะบอกว่าข้อมูลเพิ่มเติมครับเจอคำว่าข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปครับผมลบเครือข่ายนี้เอ้าให้มีลบเครือข่ายนี้เลยเหรออ่ะเขาบอกว่าให้มาดูในนี้ครับเดี๋ยวเราจะสำรวจตั้งแต่ข้างบนเลยนะครับWi-Fi ปุ่มย้อนกลับWi-Fi ปุ่มย้อนกลับนะครับปัดขวามาขีดล่างลบเครือข่ายนี้มีให้ลบเครือข่ายนี้เข้าร่วมอัตโนมัติเข้าร่วมอัตโนมัติรหัสผ่านรหัสผ่านนี่ไงเนี่ยต่อจากเข้าร่วมอัตโนมัติอัตโนมัติปุ่มสวิตช์เนี่ยแต่สองครั้งหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไม Wi-Fi ที่บ้านเราทำไมมันต้องกดเข้าร่วมอัตโนมัติเข้าร่วมทุกครั้งเลยเพราะว่าคุณอาจจะไปปิดสวิตช์นี้ไว้นะครับเข้าร่วมอัตโนมัติต้องเปิดไว้เสมอนะถ้าเป็นที่บ้านเราเองนะเปิดไว้นะครับผมอ่ะแล้วเราปัดขวามาที่รหัสผ่านรหัสผ่านแต่ตรงนี้ครับสำหรับใครที่ตั้งรหัสผ่านของพินโค้ดของ iPhone ไว้หรือตั้งรหัสผ่านโดยการปลดล็อกด้วยใบหน้าก็คือ Face ID การปลดล็อกด้วยนิ้วมือก็คือ Touch ID ต้องอย่าลืมนะพอ1นิ้วแตะ2ครั้งที่คำว่ารหัสผ่านนี้แล้วต้องเขาเรียกว่าสแกนหน้าเพื่อป้องกันความปลอดภัยนะเพราะว่าตัวเราอันนี้เป็นความปลอดภัยของ Apple ก็1นิ้วแตะ2ครั้งผมใช้สแกนหน้าใครสแกนนิ้วหรือใครตั้งพินโค้ดไว้ทำให้เรียบร้อยอย่างใดอย่างหนึ่งนะ3อย่างนี้1นิ้วแตะ2ครั้งที่รหัสผ่านปุ๊บๆตรวจสอบสิทธิ์ Face ID นี่เขาตรวจสอบผมแล้วรายการเมนูการตั้งค่า Wi-Fi แล้วเมนูสุดท้ายเขาจะบอกว่าคัดลอกรายการเมนูคัดลอกนะครับปัดขวามาล่างสุดเลยจะเป็นคัดลอกถ้าผม1นิ้วแตะ2ครั้งตรงนี้ปุ๊บคัดลอกรายการเมนูหมดประหยัดข้อมูลปิดผมน่าจะคัดลอกรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วแต่บางทีเราก็ไม่อยากคัดลอกเก็บไว้เพราะในโน้ตตอนนี้จริงๆมีข้อมูลความปลอดภัย2ชั้นเพิ่มเนาะเกี่ยวกับไม่ให้เข้า iCloud ผ่านเว็บนะเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้กันเวลาที่ว่างอ่ะกลับมาด้านบนสุดครับแล้วเราลองสำรวจโดยการปัดขวามาขีดล่างอันนี้คือชื่อ Wi-Fi ตัวนี้ที่ผมเชื่อมต่ออยู่ปัดขวามาลบเครือข่ายนี้อ้าวไม่ลบปัดขวามาเข้าร่วมอัตโนมัติปัดขวามาใกล้ละรหัสผ่านศูนย์อ้าวโอ้โหรหัสผ่านแล้ว
โอ้โหเมื่อกี้ผมมีการตัดไปนะครับมันจะเป็น xxxxxx ให้รู้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะเข้าร่วมเราเตอร์ตัวนี้เพราะว่ามาแวะเวียนมาที่นี่นะครับรหัสผ่านขึ้นต้นด้วย0เป็นเบอร์โทรใครเนาะเอามาเป็นรหัสผ่านนี้ก็อ่ะเพื่อนๆครับเนี่ยรหัสผ่านครับรหัสผ่าน0อ้าวเนี่ยครับ0นะอะไรก็ไม่รู้นะคือตรงเนี้ยคุณก็จะรู้รหัสผ่านของคุณและหรือคุณใช้วิธีการหมุนโรเตอร์อ่านทีละตัวอักษรก็ได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการที่เราสามารถที่จะมารู้รหัสผ่านได้ทันทีนะครับเพียงแค่คุณเข้ามาที่ Wi-Fi ที่คุณเชื่อมต่อแล้วก็1นิ้วปัดขึ้นหรือปัดลงหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาแล้วปัดไปที่คำว่ารหัสผ่านแล้วกดเข้าไปปุ๊บก็สแกนนิ้วสแกนหน้าหรือใส่พินโค้ดของ iPhone ให้เรียบร้อยปุ๊บแล้วคุณก็เพียงแค่ปัดขวามาที่รหัสผ่านคำเดิมนั่นแหละครับก็จะโชว์รหัสผ่านออกมาทันทีขอบคุณความรู้ดีๆจาก iPhone Droid นะครับวันนี้ผมเองก็นำสิ่งดีๆมาฝากกันกับเพื่อนๆถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์บอกต่อกันด้วยนะครับความรู้จากผมนายหมอคอมสิริโชคคงจำต้องขอตาลุตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมฝากบริการหมอคอม1414พลัสด้วยนะครับหมอคอมรีวิว